800 ถึง 900ก็วิ่งในโลกแนวเหนือเหนือใต้แกนเหนือใต้นะฮะครูเห็นเวลาไปนอนตกปลาตกปลาไหมวิ่งนะดาวเทียมวิ่งปู๊ดเป็นก้อนเป็นดาวสีดาวนั่นแหละเป็นดวงดาวเหมือนดวงเทียนวิ่งนะจากที่เหนือไปทิศใต้นะดาวเทียมธรรมดาแต่ถ้าเกิดมีไฟสีแวบแวบเครื่องบินนะแต่เป็นดาวเทียมที่เป็นดาวที่ไม่แวบแวบแล้ววิ่งปู๊ดวิ่งไปเรื่อยนะข้อจอดเร็วนะค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช้ามันจะถ้าเกิดดาวเทียมวิ่งช้าเคาะรอบโลกไหมไม่รอบแล้วตกตรงไม่ตู้ตกส่วนไหนของโลกนะฮะต้องเร็วเท่านี้นะครับความเร็วก็อันนี้คือการทำงานของดาวเทียมนะครับไปเซิร์ชดูได้นะอันนี้ก็เป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่ก็เป็นภาพถ่ายพายุนะครับนะนี่เราถล่มแหลกล้าเลยนะแต่ของเราแต่หายินหนักกว่านี้นะหนักที่สุดเลยนะครับหนักกว่านี้มากมายนี่ก่อนไหมเริ่มแล้วนะครับนี่คืออ่าวอะไรครับอ่าวเม็กซิโกใช่ไหมพายุเฮอริเคนนะครับพอถ้าเกิดอยู่ในช่วงนี้เลยว่ามันก็ความเร็วเท่ากับความเร็วของไต้ฝุ่นนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็จะเรียกว่าเฮอริเคนอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเราเรียกว่าไต้ฝุ่นอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเราเรียกว่าไซโครนความเร็วสูงสุดแต่ที่ไม่แตกต่างแต่ละที่ได้เรียกชื่อแตกต่างไปแต่ความเร็วเท่ากันถ้าเกิดมากกว่านี้ก็เลยว่าซุปเปอร์ไซโครนซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซุปเปอร์เฮอริเคนนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ถ่ายมาแล้วก็เพื่อพยากรณ์อากาศเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์เลยนะเราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับหลบไปก่อนมาแล้วตุนอาหารหน่อยเอาของขึ้นที่สูงน้ำท่วมแน่ๆอะไรเงี้ยนะปริมาณน้ำฝนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปจดนะครับจำเอาติดน้ำตำแหน่งชิดแมงนะดูความชื้นนั่นเลยนะดาวเทียมเพราะฉะนั้นดาวเทียมในตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิความชื้นปริมาณเมฆนะครับอุตุนิยมวิทยาถ้าเกิดจดแล้วมันจะไม่ทันครับไม่ใช่อะไรด้านอื่นมีไหมเกษตรก็ใช้ได้การมงก็ใช้ได้สิบล้อใช้ได้นะครับได้อันนี้ก็โซนร้อนแล้วในประเทศไทยใช่ไหมนะครับอันนี้พายุหมุนอะไรนะของทอร์นาโดของครูอะไรเขาบอกว่านะที่พูดอ๋อม.1พูดเลยดาวเทียมสำรวจทรัพยากรก็เป็นดาวเทียมนะครับก็ทดสอบป่าไม้การเกษตรที่การใช้ดินการมงอีกแหละเห็นว่าดาวเทียมทุกดวงเทียมก็สามารถใช้เขาเรียกว่าบูรณาการด้วยกันได้นะครับแต่ก็หลักๆใช้อะไรนะครับก็ดาวเทียมเห็นว่าเขาใช้แตกต่างกันไปนะครับตอนนี้อันนี้ก็ของยุโรปเขาร ู้สึกว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยปากน้ำอ่ะใช่ไหมแล้วนี่แม่น้ำอะไรท่าจีนใช่ไหมนี่ใช่กรุงเทพเนี่ยจำได้เนี่ยกระเพาะตรงเนี้ยแล้วมีคลองนี้สามจำได้ไหมครับคลองที่พระเจ้าอยู่หัวไปทำอ่ะคลองอะไรตรงเนี้ยคลองลัดอะไรจำไม่ได้ดูหน่อยนะครับกรุงเทพอ่ะอันนี้เป็นดาวเทียมนี่ก็ไปดูที่ไหนนะครับทำไมถึงเธอมาซ้ำกันเนี่ยมีคำถามถามว่าดาวเทียมไทยคมนะครับอยู่ระดับใดครับ
ทราบไหมครับก็นี่คือดาวนี่คือหลังจากที่เราเช่าเข้ามานานนะครับก็สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับก็ได้ใช้มีการสร้างเพื่ออะไรไม่เช่าเขาเป็นของตัวเองเลยแล้วก็เริ่มมีการใช้สัมปทานนะครับคิดว่าคงจะไม่พอแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละนะครับที่เหลือนักเรียนก็คงจะต้องไปอ่านตัวเองนะครับ GPS คืออะไรครับก็หมายความว่าเป็นมาจุดถ้าเกิดเราต้องการทราบว่าจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเราก็ใช้ระบบนี้แหละ GPS ใช้ทางบนใช้ทางในน้ำแล้วก็บนบกในทะเลเราก็ใช้ GPS ค้นหาแหล่งปะการังที่เขาทิ้งไว้นะที่กรมประมงทิ้งไว้เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาแต่ถ้าเกิดเส้นทางต่างๆที่เราต้องการทราบซึ่งจะติดในนี้ในรถยนต์ที่แพงๆหน่อยเขาจะติดไว้ GPS หรือว่าบางคนก็ติด GPS ไว้เพื่อป้องกันการขโมยใช่ไหมตัวรถตัวเองอยู่ตรงไหนเงี้ยนึกออกไหมครับติด GPS ไว้ที่รถพอได้ตัวเองรถถูกขโมยปุ๊บรู้ทันทีเลยว่ารถตัวเองถูกขโมยไว้ที่ไหนตามจับพอดีกำลังลื้อเลยครับอย่างนี้เป็นต้นก็มีโอกาสได้นะเพราะว่าใช้ถึง24ดวงนะแต่อย่างน้อย4ดวงเพื่อใช้ในการค้นหาค่า GPSดาวเทียมกับดาวอากาศถ้าตาเหมือนกันไหมบางทีก็เหมือนกันบางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูมันแตกต่างกันยังไงนะเขาบอกว่าแตกต่างกันที่ว่าดาวเทียมเป็นห้องทดลองที่บรรจุอุปกรณ์เอาไว้นะครับแล้วก็ส่งขึ้นไป หนังสือนะครับเนี่ยเอามาหนังสือเอามาจากหนังสือนะเพื่อการเดินเรือเพื่อการสื่อสารเพื่อการพยากรณ์อากาศเพื่อการศึกษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากดาวเทียมก็พูดซ้ำๆนี่นะดาวเทียมมีรูปทรงต่างๆขึ้นอยู่กับอะไรอยู่ในหนังสือนะครับในหนังสือดูเอาเองบางอย่างก็มีมนุษย์ควบคุมบางอย่างก็ไม่มีถ้ามีมนุษย์ควบคุมก็ไม่ไกลมากอยู่ใกล้ๆโลกเช่นดวงจันทร์ไม่ไกลโลกแต่ถ้าไปไกลๆเช่นไปดาวพุธไปแต่ดาวเทียมยานอวกาศไปรูปแบบของดาวมีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเก็บภาพถ่ายภาพแล้วก็ส่งมา ทุกอย่างส่งเป็นรูปของคลื่นแม่เหล็กแล้วเราก็มาแปลงเป็นสัญญาณเป็นตัวเลขเป็นรูปภาพเป็นกราฟเป็นนะครับพวกนี้เราส่งสัญญาณมานะทุกอย่างที่มนุษย์เราส่งเข้ามาโดยระบบคลื่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราอยู่บ้านเราจะรับสัญญาณใช่ไหมมันเป็นมาเรารับภาพได้อะไรเขาส่งมาอ่ะส่งจากสถานีอวกาศมาส่งผ่านดาวเทียมนะเราเทียมยิงมาปุ๊บเรารับสัญญาณมันเป็นตัวเลขปุ๊บอะไรเฮ้ยพับลงมาเปล่าเปล่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นคลื่นแม่เหล็กถูกไหมแล้วมันอยู่มีมาในกล่องสัญญาณนะครับมันก็แปลงมาดูโอ้ยคนนี้จะยิ้มอยู่เป็นรูปคนรูปสัตว์เป็นตัวเลขเป็นคลื่นใช่ไหมหรือว่าออกมาในอากาศหรือว่าคือพับใช่เปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นคลื่นแม่เหล็กก่อนหรือว่าโทรศัพท์ที่เรายิงเนี่ยเฮ้ยมันพูดไปแล้วมันด่ามันแล้วเราวิ่งมาในอากาศไม่ใช่เป็นคลื่นถูกไหมครับแล้วมาเข้าเครื่องแล้วก็แปลงสัญญาณถูกไหมโอเคเข้าใจนะครับจะได้ไม่ผิดนะใช่ป่ะฮัลโหลให้มันด่าเรามันรู้ให้มันออกมาไม่ใช่คือพูดให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กออกมาก่อนแล้วก็มาแปลงในสัญญาณนะครับให้เรียนเข้าใจเข้าใจตรงกันว่านะครับรวมทั้งในปลายทางนะครับถ้าเกิดด่าพ่อแล้วแม่กันมันก็ไม่มาเป็นขึ้นแม่เหล็กมาก่อนแล้วภาพแปลงสัญญาณนะถูกไหมรวมทั้งรูปภาพเตะบอลนะแก้พงแก้ผ้าแล้วก็เห็นหมดแล้วเป็นในคืนหมดแปลงนะถ่ายคนเราก็วะคุยคลิกมาอะไรเนี่ยภาพโป๊ะนะดูไม่ได้ปิดไม่ออก
มันเปิดมันไม่ยอมปิดมันเห็นหมดเลยอ่ะมันเข้ามาระวังให้ดีนะพวกเธอครูใจสลายเลยวันนั้นลูกศิษย์ครูเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะมาเห็นแอบไปดูเยอะถึงว่ารู้เรื่องหมดเลยพูดอะไรอันนี้ก็เป็นไงหลุดนอกรอบรองผ้าโป้นะขึ้นมาอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นของฝรั่งนะครับเป็นพวกของอเมริกาหรือมีใครใกล้ๆบ้านเรานี่กำลังโครงการอวกาศคือประเทศอะไรครับอินเดียนะครับอินเดียกำลังส่งดาวจรวดไปสำรวจดาวอะไรเอ่ยดาวอังคารใช่ไหมอินโดจีนนั่นมันสงครามแล้วแหมชอบเลยนะก็มีทางมนุษย์แล้วก็ไม่มีมนุษย์นะเราส่งหมาขึ้นไปเพราะอะไรเราส่งไลก้าขึ้นไปเพื่ออะไรเฮ้ยหมาไม่ตายคนก็ต้องไม่ตายใช่ไหมทำไมไม่เอาลิงอะลิงเดี๋ยวจับโน่นดึงนี่พอดีกันไม่ต้องเห็นภาพอะไรกันเลยสุนัขเนี่ยมันมีแค่ปากแห้ๆๆเดี๋ยวโอเคมั้ยครับนะเหลือตั้งเยอะเลยนะครับหมายเอามามากเกินครับเรากลัวนะครับภาพทั้งนั้นเลยวันพรุ่งนี้สอบแผนวิทยาศาสตร์บ่ายโมงด้วยพรุ่งนี้นะครับก็อย่างไรก็ดีก็ขอให้ครูแล้วก็นักเรียนลูกศิษย์คุณครูสัญลักษณ์ทุกคนแล้วก็นักเรียนปลายทางที่จะสอบในวันพรุ่งนี้ดูหนังสือตรงเป๊ะนะข้อสอบกาถูกทุกข้อเลย60เต็มเปี้ย20โป๊ะขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ